Hello， 大家好，我又将回到开心学汉语直播视频第997集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับบ๊อบบี้ยังเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนนะคะก็เป็นไลฟ์ที่997กันแล้วนะอีกนิดนึงก็จะพันไลฟ์แล้วนะคะวันนี้เนี่ยบ๊อบบี้ยังซึก็มีเรียกว่าคอนเทนต์น่าสนใจมาฝากนะคะว่าเรียนจีนเองก็เก่งได้นะคะจะบอกเลยว่าหลายคนบอกอุ้ยเรียนจีนเองแล้วหนูจะเก่งไหมเนี่ยบอกเลยว่าเก่งได้นะคะไม่ได้พูดเล่นนะแค่ว่าเราเรียนเสร็จแล้วนะคะก็พยายามหาโอกาสที่จะได้นำสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นคำศัพท์ประโยคเนี่ยมาฝึกพูดนะคะแล้วเราจะพูดกับใครบอกเลยว่าพูดกับตัวเองก่อนเราฝึกกับตัวเองก่อนนะคะยังไม่ต้องไปพูดกับคนอื่นเลยเพราะพวกนี้แบบเรายังพูดไม่คล่องนะคะเรายังนึกช้าอยู่เนี่ยไม่คล่องเลยเวลาเราพูดกับคนอื่นบางครั้งแบบคนเขาก็แบบฟังไม่รู้เรื่องบ้างขี้เกียจรอบ้างอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยเวลาที่นักเรียนเรียนแล้วนะคะฝึกกับตัวเองฝึกให้คล่องคิดให้ไวแต่งประโยคบ่อยๆนะคะแล้วพอเราเจอคนจีนจริงๆเจอคุณครูคนจีนเจ้าของภาษาอย่างเงี้ยหรือว่าคุณครูสอนภาษาจีนเจ้าคนไทยก็แล้วแต่เราจะได้เอาประโยคที่เราฝึกเนี่ยพูดกับเขาได้เลยนะคะสามารถพูดคุยโต้ตอบได้ดังนั้นการฝึกฝนจึงสำคัญมากๆนะคะวันช่างฮาวน้องสวัสดีค่ะพี่สจีนี่ฮะตาเจียงฮาวสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะดีใจเนาะมากันเลยมาส่งกำลังใจให้กับป๊อปปี้ยังเราชื่อกันนะคะวันช่างฮาวนะคะ不要忘记点赞送大爱还有分享กดไลค์กดหัวใจนะคะแล้วก็ฝากแชร์เอาไว้ด้วยนะคะพิมพ์ทักทายเราซื้อได้เลยนะคะพิมพ์ทักทายเราซื้อได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะคะฝากพิมพ์ทักทายนิดนึงนะคะเนาะจะได้รู้ว่าพวกเราเนี่ยเห็นไลฟ์เราซื้อหรือยังนะคะเพราะเดี๋ยวนี้แบบหลายคนจะบอกว่าไม่เห็นไลฟ์เราซื้อเลยนะเราซื้อยังไลฟ์อยู่หรือเปล่านะคะยังไลฟ์อยู่ทุกวันนะจ๊ะอ่ะโอเคพร้อมยังพร้อมแล้วเราจะเริ่มแล้วนะคะวันนี้เราทำแบบนี้ว่างครับพร้อมเรียนครับน่ารักมากน้องดิวน้องกันสวัสดีค่ะหวานช่างหอนะคะหวานช่างหอมาเรียนได้เลยนะคะเราซื้อก็แอบไปบอกเพื่อนๆในกลุ่มนิดนึงว่าเราซื้อมาแล้วนะคะวันนี้เป็นไลฟ์ที่997แล้วนะคะเนาะช่วงนี้ก็จะแบบเป็นไลฟ์ที่ตื่นเต้นกับ Facebook มีปรับเปลี่ยนทุกวันนะหน้าตาชมไปบางทียังหาที่จะโพสจะโพสแบบว่าโพสคอนเทนต์หาที่โพสไม่เจอไม่รู้มันอยู่ตรงไหนหาแบบไอคอนไม่เจอนะคะปรับทุกวันจริงๆนะคะยังไงฝากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้เราซื้อนิดนึงนะกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้นิดนึงนะคะเนาะอ่ะโอเคผมเป็นใครเฉยผมเป็นไหนตัวเรียนฉีวันนี้จะเป็นแบบฝึกหัดอันนี้นะคะแบบฝึกหัดหน้านี้เดี๋ยวเรามาทำกันค่ะเขียนชื่อเลยชิงหนิงชิงหนิงนักเรียนใส่ชื่อตัวเองไปเลยนะคะชื่อใครชื่อมันนะคะปลาสวัสดีค่ะหวานช่างหาเราชื่อนี้ฮาค่ะมาเฉินซือเฉียงโคมาทำแบบฝึกหัดการเฉินนะคะเฉินเฉินเฉินซือเฉียงโคงนะคะเพราะเอ๊ะเฉินแปลว่าอะไรนะคะเฉินแปลว่าเลือกนะคะเลือกแล้วก็ซือแปลว่าคำนะคะคำก็คือคำศัพท์เลือกคำศัพท์นะคะเฉียนนะคะเฉียนแปลว่าเติมหรือแปลว่ากรอกลงไปนั่นเองส่วนโค้งก็คือช่องว่างนะคะช่องว่างก็จะเป็นการบอกว่าเลือกคำศัพท์มาเติมลงในช่องว่างเฉียนซือเฉียนโค้งนะคะหลายคนจะแบบโอ้ยเราซื้อทำไมแบบเรียกว่าไงชอบเอาแบบฝึกหัดแบบนี้มาให้ทำอยู่เรื่อยเลยคือมันดีจริงๆนะแบบฝึกหัดแบบนี้มันทำให้นักเรียนนอกจากได้คำศัพท์ได้ควรคำศัพท์ได้คิดแล้วอ่ะหนูยังต้องมาคิดอีกทีนึงเอ๊ะเราจะต้องเอาไปเติมในประโยคไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดนะคะเพราะบางทีถ้าเลือกเป็นช้อยส์หนูอาจจะเดาๆมั่วได้แต่แบบนี้ไม่ได้คือต้องแปลคำศัพท์ให้ได้ด้วยต้องแปลประโยคให้ได้ด้วยแล้วก็ต้องแบบว่าเลือกคำมาเติมให้มันเรียกว่าเหมาะกับประโยคนั้นๆด้วยนะคะ好我们看第一个词我们先看词的意思然后再填空先看词的意思然后填空第一个词是什么呢这是喜欢哦喜嘻喜喜和欢欢喜欢喜欢的意思是 chop 那个
喜欢就是ชอบ นะคะ喜欢哦喜欢就是ชอบ那么第二个呢น้องเล็กน้องสองนะคะพี่ณรงค์ศักดิ์นะคะพี่มุ้ยมาแล้วน้องบีมมากำลังทำไปด้วยนะคะได้ค่ะ这是马上มาหมาหมาแต่ตัวช่างตัวนี้นะคะจะเป็นเสียงเบานะคะจะเป็นเสียงเบานะหมาช่างหมาช่างตัวนี้เป็น adverb นะคะมีความหมายแปลว่าอันนี้รู้ไหมเป็นไวยากรณ์นะคะมีความหมายแปลว่าทันทีหรือว่าจะแปลว่าเดี๋ยวนะคะแต่อันนี้ไม่ใช่แบบแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะทำอะไรเช่นหมาช่างชื่อก็คือเดี๋ยวไปนะหมาช่างแค่我马上看电视เดี๋ยวจะแบบดูทีวีคือเดี๋ยวจะดูในทันทีอะไรแบบนี้มาสร้างหัวเฉยมาสร้างหัวเฉยก็คือเดี๋ยวจะกลับทันทีก็อะไรแบบเดี๋ยวกลับนะอะไรประมาณนี้ก็คืออีกไม่นานเราก็จะกลับเราจะทำแบบนั้นทันทีนะกลับทันทีอะไรอย่างเงี้ยก็จะใช้คำว่ามาสร้างวันมาสร้างตัวนี้นะคะก็จะวางหน้าคำกริยาบวกเวิร์บได้เลยนะคะบวกเวิร์บได้เลยนี่ก็คือวิธีการใช้เนาะต่อมานะคะอันนี้คือเสียจิเสียจิ鞋鞋นะคะ鞋子是什么意思呀鞋子呢鞋子就是รองเท้า的意思鞋子啊就是รองเท้า shoes 的意思鞋子啊鞋子这个没有分别说是什么鞋ไม่ได้แยกว่าเป็นรองเท้าอะไรนะคะรองเท้าทุกอย่าง就是鞋子 OK มา鞋子啊เก่งมากโอ้น้องมินก็มาคุณหมอก็มานะคะวันนี้ไม่ได้อยู่เวรใช่ไหมโอเค好的鞋子รองเท้า答对了非常好非常好นะคะอ่ะมาต่อเลยนะคะ下一个呢这是什么呀这是一种运动เป็นกีฬาชนิดหนึ่งนะคะเป็นกีฬาชนิดหนึ่ง这是篮球了蓝蓝蓝蓝气球球球球นะคะอยู่ค่ะแอบดูค่ะที่เสียงเบาเสียงเบาหายใจสั่นบ้างเจออย่างนี้เสียงเบานะคะนั่นก็ลานโชว์นะคะลานโชว์คืออะไรลานโชว์น่ารักนะดูดิมีลูกบาสเกตบอลออกมาด้วยอ่ะน่ารักไหมคะมีลูกบาสเกตบอลด้วยโอ้ใช่เขื่ออ้ายละลานโชว์นะคะตาลานโชว์มีลูกเล่นบาสเกตบอลด้วยนะคะถูกต้องเลยหลานก็คือตะกร้า或者 basket 的意思นะคะหลาน就是ตะกร้า或者 basket 的意思แคปทันด้วยมีคนกดไลค์มาพอดีเลยนะคะหลานเฉียวก็คือ basketball หลานแปลว่าตะกร้าเลยนะนะคะเฉียวก็คือลูกบอลตะกร้าบวกลูกบอลก็คือ basketball นั่นเองถูกต้องเลยตามนั้นนะคะตามนั้นนะจ๊ะไปต่อนะคะไปต่อหรือพอแค่นี้ไปต่อค่ะ下一个是下一个是迟到迟到好我们一起来吃迟的嗷叨叨叨叨到迟到เห็น到不แปลว่าถึงแปลว่ามาถึงเป็นไงคะมาถึงทันเวลาไม่ทันค่ะเขาเรียกว่ามาสายนะคะ late the is มาสายนะคะ每天迟到สายทุกวัน不要迟到อย่าสายนะนี่คือ迟到นะคะ迟到那么下一个是什么呢这是吸音新呢年年年年新年เห็นเนียนปุ๊บแปลว่าปีเห็นเนียนแปลว่าปี新แปลว่าใหม่所以呢新年就是ปีใหม่ new year 的意思新年ก็คือปีใหม่ new year 新年 okสิ้นเนี่ยนะคะถ้าถามคนไทยว่าปีใหม่เนี่ยจะนึกถึงวันไหนก็คงจะนึกถึงเดือน1วันที่1 1月1号对不对但是在中国人的观念中国人的观念你说新年就是春节新年就是春节ถ้าสำหรับคนจีนนะคะตามความคิดของคนจีนเวลาได้ยินคำว่าสิ้นเนี่ยปุ๊บจะหมายถึงวันตรุษจีนนะคะวันตรุษจีนเนาะเพราะว่าถ้าเป็นวันที่1เดือน1วันสากลน่ะปีใหม่สากลจะเรียกว่าหยวนต่างโอเคมาเดี๋ยวมาเรียนย้อนหลังนะครับได้เลยได้เลยเรียนย้อนหลังได้นะคะซินเนียนนะคะไปต่อค่ะอันนี้อ่านว่าเต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 ่า
ยสถานที่ส่วนใหญ่นะคะจริงใช้โดยๆก็ได้เต้าต๋าหรอถึงแล้วเต้าต๋าม่านกู่机场ถึงสนามบินกรุงเทพแล้วเต้าต๋าเป่ยจิ้งหรออ่าถึงที่ปักกิ่งแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยคือ arrive แบบถึงแล้วอะเต้าต๋าเรียกสั้นๆว่าเต่านั่นเองนะคะมิงบาลมาอ่ะสรุปนิดนึงนะคะใครสรุปได้สรุปมาได้เลยนะคะดีก็喜欢ชอบ马上对中国人来说新年就是春节对了是的南龙哥喜欢ชอบ马上ทันทีเดี๋ยวจะทำทันที鞋子รองเท้า篮球 basketball迟到มาสาย新年ปีใหม่到达นะคะ到达คือถึงนั่นเองนะคะอืมนะคะถึงสถานที่นะแต่ถ้าตาเต้าใช่บรรลุถึงคนอันนะสลับกันไม่ได้ความหมายเปลี่ยนต้าตาแปลว่าไปถึงที่ไหนนะคะแต่ถ้าตาเต้าเหมือนว่าถึงเลเวลไหนจะใช้กับนามธรรมนะคะคนละอันกันนะจ๊ะอ่ะไปต่อค่ะตีก็ตีนี่ค่ะตี是祝你什么快乐祝你什么快乐好大家一起看祝祝祝祝你可外快乐乐乐乐祝你快乐祝你快乐大家想想祝你什么快乐是什么意思呢啊来听听祝เวลาที่เราเห็น祝นะคะสอนไปเลยนะ祝เนี่ยเป็นคำอวยพรนะคะจะใช้กับการอวยพรคือขอให้นะคะเป็นการขอให้เหมือนกับ wish you นะคะขอให้คุณนี่就是คุณ的意思ขอให้คุณ祝你ขอให้คุณนะคะใช้กับการอวยพรโดยเฉพาะเลยนะคะ然后这个快乐นะคะ快乐是什么意思呢快乐就是มีความสุข或者สุขสันต์的意思快乐就是มีความสุข或者สุขสันต์的意思所以祝你什么快乐呢น้องเล็กแมวส้ม说祝你新年快乐是不是在哪里的新年祝你新年快乐啊แมวส้ม说祝你新年快乐其他人呢祝你นะคะน้อยหน่า说祝你新年快乐เอาน้อยหน่าวันนี้ก็มานะคะพี่มุ้ยตอบอะไรคะหมอสาตอบอะไรคะจู่หนีกับไข้เลิศใช้กับการอวยพรถูกต้องโปโป้บอกว่าจู่หนีซินเนี่ยไข้เลิศเก่งมากนะคะจู่หนีซินเนี่ยไข้เลิศจงเฉื่อยหวยด่าจงเฉื่อยถูกต้องเลยนะคะจู่หนีซินเนี่ยซินเนี่ยไข้เลิศ Happy New Year จู่หนีซินเนี่ย快乐祝你新年快乐非常好 OK 那么我们来看第二那我们读ข้อที่2กันนะคะ第二我很什么看体育节目好先看我很呢然后呢看体育节目啊，首先大家看一下这个我就是长的意思，很就是มากมาก，ใช่ไหมคะ？ใช้ในการบอกระดับหรือว่าอะไรมากมาก very the easy นะคะ？ไม่เห็นไลฟ์เราซื้อนานเลยค่ะน้อยหน่าบอกใช่ไหมไม่ได้แจ้งเตือนน้อยหน่าแบบต้องกดน้อยหน่ากดนี้ให้เราซื้อยังกดไลฟ์就是关注老师的网页了没有？关注了没有ถ้าอยากดูไลฟ์นะคะอยากได้รับการแจ้งเตือนต้องกด关注กดแบบ follow อ่ะติดตามเอาไว้อ่ะค่ะเนาะเวลามีอะไรเขาก็จะได้แจ้งเตือนนะคะพี่ส่งเล็กหลายหรอ体育比赛คือกีฬาการแข่งขันใช่ไหมอ่ะ我很喜欢看体育节目เอาไงดี我很什么呢แล้วมีคำว่าคันเนี่ยแปลว่าดูนะคะคันเนี่ยแปลว่าดูทีรีก็คือพละศึกษาพวกพละศึกษานะคะเกี่ยวกับเรื่องจริงๆกีฬาก็ได้นะคะแล้วก็เจียมู่แปลว่ารายการเจียมู่แปลว่ารายการอ่ะ
所以呢，体育节目，体育节目就是รายการกีฬา啊，不应该，体育节目就是รายการกีฬา，看แปลว่าดู，看แปลว่าดู，所以看体育节目ก็ดูรายการกีฬา，นั่นเองก็คิด，มันคืออะไรนะเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยมาหาแม่นะคะอ่ะมาดูนิดนึงนะคะต้องเป็นอะไรดีคะวอเขินฉันอะไรมากๆข้างถิ่นยูเจียมูดูรายการกีฬาต้องเป็นอะไรคะวอเขินวอเขินอ่ะเลือก喜欢马上鞋子篮球迟到到达正确的答案是正确的答案是喜欢啊喜欢นะคะก็คือชอบนั่นเอง我很喜欢看体育节目นะ我很喜欢看我很喜欢看体育节目ฉันชอบดูรายการกีฬามากๆนะคะฉันชอบดูรายการกีฬามากๆ我很喜欢看体育节目 OK มั้ย可以了没有会不会ใครได้แล้ว2คะแนนใครตอบถูก2คะแนนบอกป๊อปปี้ยังเราช่วยนิดนึงใครตอบถูกทั้ง2ข้อเลยบอกป๊อปปี้ยังเราช่วยนิดนึงอืมได้มั้ยคะเก่งมากๆนี่เฮาว่ากังหลายแฮปปี้สวัสดีค่ะเพิ่งมาเลยใช่ไหมคะเพิ่งมาเลยใช่ไหมคะมาแล้วก็มาเรียนด้วยกันได้เลยนะคะมาเรียนด้วยกันได้เลยนะคะมาเลยนะคะไปดูข้อที่3กันนะคะไปดูข้อที่3กันดิสเซนทีวอเมนหายไหมมู่ดีดีวอเมนหายไหมมู่ดีดีน้องอ้อมบอกว่ายกมือถูกหมดเลย2คะแนนใช่ไหมโอ้ยเก่งมากๆเลยนะคะวอเมนวอเมนหายไหม我们还没什么什么目的地วันนี้ได้ศัพท์ใหม่ด้วยนะคะเริ่มจากคำว่า我们ก่อน我们是二分พี่ดูบอก二分พวกเราอ่ะพวกเรานะคะหายแปลว่าอย่างไม่อ่ะไม่或者ไม่ได้ได้หมดเลยนะคะยังไม่ได้เนาะหายไหม什么呢我们还没啊我们还没还没什么呀นะคะส่วนใหญ่没ข้างหลังนะคะถ้าแปลว่าคือค่าข้างหลังไหมเนี่ยบวกด้วยคำนามจะแปลว่าไม่มีสิ่งนั้นแต่ถ้าบวกด้วย verb จะหมายถึงว่าไม่ได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นยังไม่ได้เกิดขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คำนามคำนี้คือคำเดียวกันอ่านว่า目的地พี่ณรงค์ศักดิ์แปลมาแล้วจุดหมายปลายทางแปลมาแล้วนะคะจุดหมายนะคะจุดหมายปลายทางมีคนแปลมาแล้วจุดหมายปลายทางมู่ตี้ตี้นะคะจุดหมายปลายทางมีนักเรียนแปลมาแล้วจุดหมายปลายทางมู่ตี้ตี้มู่ตี้ตี้นะคะซึ่งคำว่าตี้เนี่ยแปลว่าสถานที่นักเรียนขาแกะคำนะคะตี้ตี้แปลว่าสถานที่นะส่วนคำว่ามู่ตี้แปลว่าเป้าหมายเป้าหมายนะคะเพราะฉะนั้นพอเอามารวมกันคือเป้าหมายเรียกว่าสถานที่เป้าหมายหรือว่าก็คือเรียกว่าแบบจุดหมายปลายทางที่เราจะไปนั่นเองนะคะจะชื่อมู่ตี้ตี้จุดหมายปลายทางนะคะจุดหมายปลายทางเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาดูข้อนี้กัน我们还没什么目的地我们还没什么目的地พวกเรายังไม่จุดจุดจุดหมายปลายทางKN说我们还没到达目的地น้องมิว说我们还没到达目的地พี่มุ้ย说我们还没到达目的地我们一起来看马上鞋子篮球迟到到达最正确的答案正确的答案是คำตอบที่ถูกต้องก็คือ到达到达对了到达นะคะทำไมไม่เป็นวงลีขอเป็นวงลีอยากได้วงลีเต้าตาเป็นวงลี
ี้แล้วโอเคก็คือแปลว่าไปถึงนั่นเองซึ่งเราสื่อก็บอกแล้วว่ามันจะวางหน้าสถานที่นะคะอ่ะ我们还没到达我们还没到达ยังไปไม่ถึงเลย还没到达目的地นะคะถูกต้องเป้าหมายกับสถานที่เก่งมากค่ะทุกคน3คะแนนยัง3คะแนนยังได้3คะแนนยังเนาะอ่ะงั้นเราไปดูข้อต่อไปกันไหมเราไปดูข้อต่อไปกันไหมคะชาอีเกะชาอีเกะนะคะไปดูข้อต่อไปกันชาอีเกะ好一起来看第四一定要换什么你才能进去一定要换什么你才能进去 OK 我们一起来看这个一定一定要一定要换一定要换什么你才能进去进去 OK 大家一起看哦一起看这个一定要首先我们来看这个一定要ปกติแล้วเนี่ย一定เนี่ยแปลว่าแน่นอนใช่ไหมคะปกติแล้ว一定อ่ะก็คือแปลว่าแน่นอนแต่มีคำว่าย่อตามหลังมีคำว่าย่อตามหลังนะคะ一定要จะหมายถึงว่าต้องทำอย่างนั้นเลยนะต้องเลยต้องทำแบบนั้นอย่างแน่นอนไม่ได้แปลว่าแน่นอนจะใช้一定要คือต้องทำนะคะต้องจุดอย่างเช่นเวลาที่เราไม่สบายเราต้องกินยา一定要吃药一定要吃药ต้องกินยานะต้องไปนะ一定要去เนี่ยก็คือ一定要บวกด้วยคำกริยาได้เลยเป็นการบอกว่าต้องทำสิ่งนั้นนะยกตัวอย่างเนี้ย一定要换换เป็นคำกริยาแปลว่าเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจะต้องเปลี่ยนเป็นการ change นะคะต้องเปลี่ยน一定要换เปลี่ยนอะไรก็ไม่รู้นะคะ你才能进去你แปลว่าคุณ才ถึงจะนะคะถึงจะ能แปลว่าอะไรใครสามารถแปลให้สื่อฟังได้นะคะ才แปลว่าถึงจะ能แปลว่าสามารถนะคะถึงจะสามารถแล้วก็进去แปลว่าเข้าไปนะคะถึงจะเข้าไป才能进去你才能进去คุณถึงจะเข้าไปได้คุณถึงจะสามารถเข้าไปช่างเติมอะไรดี你才能进去才能ถึงจะทำได้ถึงจะสามารถเข้าไปอะไรดีอ่ะ你一定要换什么你才能进去一定要换什么你才能进去ต้องเปลี่ยนอะไรคะถึงจะเข้าไปได้我们一起来看这个马上鞋子篮球迟到要换什么ต้องเปลี่ยนอะไรถึงจะเข้าไปได้น้องเอ๋说一定要换鞋子你才能进去เรื่องอะไรดีต้องเปลี่ยนอะไรคะน้องบิว说鞋子正确答案是正确答案是鞋子对了正确答案是鞋子ต้องเปลี่ยนรองเท้าต้องเปลี่ยนรองเท้านะคะ一定要换鞋子才能进去鞋子นะคะ鞋子就是รองเท้า的意思一定要换鞋子你才能进去 OK 吗一定要换鞋子你才能进去ต้องเปลี่ยนรองเท้าคุณถึงจะเข้าไปได้เก่งมาก谁答对了ใครตอบถูกบ้างไหนพิมพ์บอกเราสักนิดนึงใครตอบถูกพิมพ์บอกป๊อปปี้อย่างเราสักนิดนึงนะคะเก่งมากค่ะถูกต้องค่ะน้องมิ้นคุณหมอซื้อตรงมาแล้วนะคะ一定要换鞋子你才能进去对非常好下一个呢我们来看第五มาดูข้อ5กันข้อนี้ก็จะยาวนิดนึงนะคะข้อนี้ก็จะแบบแอบยาวนิดนึงจะไหวไหมเนี่ยข้อนี้จะยากนิดนึงนะคะก็จะแบบมียากมีง่ายสลับกันไปเนาะมียากมีง่ายสลับกันไปนะคะ
下次第五，下次他要是再什么，你就自己走，你就自己走。哎，他说下次，下下下下，下次他要是，他要是再什么，你就自己走，你就自己走。啊，没有看。我们先从这个下次开始，那哈，要不要是在？啊，没有看，那哈，下次是什么意思呢？老师好，迟到词和来不及是一样不一样啊？迟到我是连话啥的哇？他可能哇来不及，那哈，我是连话嘛没，แบบไม่ทันเนี่ย来不及คือไม่ทันมันมีอะไรตั้งหลายอย่างเช่นเรากินไม่ทัน来不及吃กินไม่ทันแล้วก็ไม่ได้แปลว่ากินสายไม่เหมือนกันนะคะว่าเอ้ย来不及吃了ว่า来不及看了我先走了เราดูไม่ทันแล้วเดี๋ยวเราไปก่อนนะก็จะแบบไม่ทันนะคะแต่นี่คือมาสาย late นะคะไม่เหมือนกันเนาะเอาสิเนาะ下次คำนามนะคะเป็นคำบอกเวลาแปลว่าครั้งหน้านะคะ下次ก็คือครั้งหน้าครั้งหน้าทำไมล่ะ下次เขาถ้าจะคือเขา要是เป็นการสมมุติว่าถ้าหากว่าเขาเนี่ยนะคะ下次他又是再给我อีกนะคะแต่ยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดขึ้นอีกครั้งแต่ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะแต่คือแบบว่าอาจจะเกิดแล้วแต่ว่ารอบใหม่ยังไม่เกิดนะคะเจ้าซื้อกำลังกินอยู่แล้วเราจะบอกกินอีกสี่ก็แจกเฉยใช่ไหมคะกินเพิ่มอีกอ่ะ下次他要是再什么再บวก verb นะคะนักเรียนค่ะจำไว้เลย再นะคะจะบวกด้วยคำกริยานะเป็นการบอกว่าทำสิ่งใดเนาะ再ครั้งหน้าถ้าเขาอะถ้าเขายังจุดๆอีก下次他要是再什么呢你就自己走你แปลว่าคุณก็自己แปลว่าตัวเอง走แปลว่าไปนะคะคุณก็ไปเองเลย自己走自己还有走是动词你就自己走แต่ทีนี้นะคะตรงนี้มีคำว่า就อยู่ด้วย就เน้นว่าก็แบบไปเองเลย你就自己走คุณก็ไปเองได้เลยคุณก็เดินทางไปเองได้เลย你就自己走你就自己走ตอนนี้จำไม่ได้ว่าเหลือคำไหนบ้าง ไม่ให้ดูด้วยนะ下次他要是再迟到你就自己走อันไหนอีก下次他要是再迟到你就自己走มาดูกันมาดูกันทุกคนเข้าใจโจทย์แล้วนะงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวเลือกกันมาไหนคันจะก็ซื้อไปดูคำกันมาค่ะ马上篮球迟到剩下三个词剩下三个词เหลือแค่สามคำ马上篮球迟到你们要选哪一个呢选哪一个好像大家都选了迟到正确答案就是迟到答对了ถูกต้องค่ะ哎没猜马上画错了迟到正确答案就是迟到นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ迟到นะคะก็จะเป็น下次他要是再迟到ถ้าครั้งหน้าเขายังมาสายอีกแล้วก็ถ้ายังมาสายอีกแล้วก็คุณนะคะ你就自己走คุณก็แบบว่าไปเองเลย你就自己走คุณก็เดินทางเองเลยนะคะไปเองเลย就是这个意思อารมณ์ก็จะประมาณนี้นะคะ明白了没有นี่5ข้อ5คะแนนมีไหมมีใครครบ5ข้อ5คะแนนไหมไหนพิมพ์เลข5ให้เราซื้อนิดนึงใครได้4ก็พิมพ์เลข4นะคะใช้เต๋อ5分打5字谁打4分打4次
还谁答得了三分，你就打三字过来了。老师想知道你们得了多少分，老师想知道你们得了多少分，啊，多少分数？ได้กันกี่คะแนนคะได้กันกี่คะแนนบอกหน่อยบอกหน่อยอยากรู้นะคะ我5分我得了五分我得了五分ฉันได้5 คะแนน我得了五分พี่สมเล็กขอบคุณมากสรุปได้เยี่ยมมากๆนะคะน้องปลาอูแฟนและชอดิว3 เต็ม 5ครับผิดข้อไหนน้องดิวพี่มุ้ยเต๋อละอูแฟนน้องเล็กหนูได้กี่คะแนนคะหนูได้กี่คะแนนคะพี่ยุ้ยสรุปดีมากตัวเต็มนะคะน้องเอ๋ยบอกหมั่นแฟนโอ้นี่ก็เฉยเฉยต่อน้องเอ๋ยเก่งมาก5 คะแนนเต็มเรียนกับใครคะกันเฉยเฉยนี่ขอ老师ขอดูย้อนหลังนะคะได้ค่ะนิภาพรพี่สจีสรุปดีมากพี่นกมาแล้วนะคะทุกคนเก่งมากเฟยฉางปังนะคะอ่ะ老师再读一遍给大家听听好吧老师再给大家读一遍来大家也可以读给老师听好吧อ่านให้老师ฟังด้วยก็ได้เนาะเดี๋ยวจบไลฟ์อ่านให้老师ฟังก็ได้祝第一祝你新年快乐第二我很再来一遍ขอใหม่นะขอเช็คใหม่นะคะ重新开始我是跟杨老师学习的，难怪这么厉害，你那เก่งขนาดนี้นะคะ。รอ老师จัดงานเลี้ยงนะคะผมเตรียมชุดหล่อๆไปแล้วโอ้ยน่ารักน้องดิวมีใครอยากไปอยากแบบมาเจอ老师กินข้าวด้วยกันบ้างไหมมีไหมมีใครอยากไปไหมเดี๋ยว老师จะแบบนัดกินข้าวกันนะใครอยากไปนะคะพิมพ์ว่าฉันจะว่าอยากเข้าร่วมมาเลยนะคะอยากเข้าร่วมพิมพ์มาได้เลยนะจริงๆนะ我很想见大家我真的很想见大家อยากเจอแบบอยากเจอแบบว่าไม่ใช่แบบเรียนหนังสืออะอยากเจอแบบ边吃饭边聊天边吃饭边聊天แบบเจอการกินข้าวดื่มกาแฟอะไรอย่างนี้อาจจะแบบไม่ต้องกินข้าวจริงจังดูอิ่มไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคุยภาษาจีนนะคุยภาษาจีนนะทุกคนต้องเตรียมเรื่องคุยภาษาจีนมาด้วยนะใครไม่พูดภาษาจีนนี่มางานไม่ได้นะอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะไปต่อ我想参加น้องอ้อมน้องอ้อมหนูจะต้องเรียกหนูไปแน่นอนนะคะถ้าเรียกมาเรียนอาจจะไม่มาแต่ถ้าแบบมาเจอมาเมานี่ต้องมาเลยใช่ไหมคะ อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราซื้ออ่านให้ฟังก่อนนะคะที่อีก祝你新年快乐第二，我很喜欢看体育节目。第三，我们还没到达目的地。第四，一定要换鞋子，你才能进去。第五，下次他要是再迟到，你就自己走。เรียบร้อย5 ข้อ 5 คะแนนนะคะปิดร้านจัดแน่นก็จะประมาณนี้นะคะแล้วเลยลองกลับไปฝึกอ่านเนาะนอกจากเราทําแบบว่าทําแบบฝึกหัดแล้วอย่าลืมสิ่งสําคัญของการเรียนภาษาก็คือต้องพูดให้ได้ด้วยดังนั้นอย่าลืมนะคะฝึกพูดนะคะบ่อยๆฝึกพูดแบบอย่างสม่ําเสมอจะได้มานะคะประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวจบไลฟ์นี้แล้วเราซึกก็จะโพสต์หน้านี้ให้ทุกคนนะคะที่หน้าเพจเนาะทุกคนก็สามารถนําไปฝึกอีกรอบหนึ่งได้นะคะเอาไปปริ้นทำอีกรอบหนึ่งได้เลยนะคะเราซื้อจะเลี้ยงเมื่อไหร่ผมจองหนึ่งที่ ได้มานะคะเนาะอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะก็เอาไปลองทำกันดูเนาะแล้วก็เดี๋ยวนี้เป็นเฉลยก็เดี๋ยวจะโพสต์ให้ด้วยนะคะใครที่อยากดูเฉลยเนาะยังไม่ได้มาดูตั้งแต่ต้นก็ย้อนดูได้ตั้งแต่แรกนะคะไลฟ์แล้วไม่ลบหนูก็สามารถย้อนดูได้ตลอดเนาะโอเคนะคะก็ใครที่เรียนสนุกนะคะนอกจากเรียนเองแล้วตามคลิปตามเว็บต่างๆถ้าเกิดว่าอยากจะเรียนจริงจังนะคะอยากจะเรียนแล้วให้พูดได้ไวๆนะคะก็สามารถที่จะมาเรียนในคอร์สออนไลน์ของป๊อปปี้หยางเอาชื่อได้เลยเราซื้อก็มีแต่คอร์สปูพื้นฐานนะคะหรือคอร์สแบบเฉพาะด้านค้าขายธุรกิจนะคะรวมถึงแบบเป็นคอร์สสนทนาดูซีรีส์อะไรก็มีนะคะจริงๆคอร์สที่อยากแนะนําทุกคนมากๆเลยก็จะเป็นคอร์สนี้เนี่ยวันนี้ตั้งใจมาแนะนําคอร์สนี้คือพูดจริงคล่องท่องศัพท์ได้นะคะ
เพราะว่าหลายๆคนอ่ะคืออยากจะพูดอยากจะสื่อสารอยากพูดอยากคุยอยากสื่อสารแต่ว่าไม่มีคำศัพท์นะคะพอเราไม่มีคำศัพท์เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาคำไหนมาพูดคุยกับคนจีนดีรวมถึงนอกจากพูดไม่ได้ยังฟังไม่รู้เรื่องด้วยเพราะว่าเวลาเขาพูดมาเราไม่ได้ศัพท์เราก็ฟังไม่ออกนั่นเลยบอกว่าทำไมหนูเรียนมาแล้วฟังไม่ออกก็เพราะหนูได้ศัพท์ไม่มากพอไงเราได้ศัพท์แค่จำนวนหนึ่งเองอะเพราะฉะนั้นเราอยากจะฟังให้รู้เรื่องเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้คำศัพท์ให้มากขึ้นนะคะและนอกจากเราได้คำศัพท์แล้วเนี่ยเราต้องเรียนรู้รูปประโยคโครงสร้างประโยคด้วยว่าศัพท์คำนี้มันใช้ยังไงแล้วเวลามันอยู่ในประโยคเนี่ยมันทำหน้าที่ยังไงแปลงไงเพราะเวลาที่เราจะพูดออกไปอ่ะเราต้องแต่งประโยคเนี่ยไอ้ฟังเนี่ยเราได้ศัพท์เรายังพอเดาได้แต่ตอนที่เราจะพูดเองเนี่ยนักเรียนต้องได้ว่าเรียบเรียงเป็นประโยคให้ได้เพราะฉะนั้นโครงสร้างประโยคไวยากรณ์ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะคะซึ่งในคอร์สนี้เนี่ยก็รวบรวมคำศัพท์นะคะที่จะต้องเจอแบบพื้นฐานในภาษาจีนเลยเบื้องต้นเนี่ยนะคะทั้งหมด600คำให้กับทุกคนพร้อมมีประโยคตัวอย่างให้ด้วยแล้วเราจะก็มีสอนเสริมไวยากรณ์ให้กับทุกคนด้วยนะคะซึ่งอยู่ในคอร์สพูดจีนคล่องท่องศัพท์ได้นะซึ่งคอร์สเนี้ยเปิดไปแล้วนะคะก็เรียนไปจนถึงเดย์ไปร้อยกว่าเดย์แล้วอะร้อยกว่าวันแล้วนะคะก็ทั้งหมดเรียนตอนนี้เรียนไป500คำละ499คำนะคะเราเรียนทั้งหมด600คำถ้าคนไหนสนใจนะคะเรียกว่าพอมีพื้นฐานมาบ้างแล้วอยากจะมาเรียนรู้สรุปคำศัพท์นะคะเหมือนเป็นเรียกว่าคำศัพท์กับประโยคตัวอย่างแนะนำคอร์สนี้เลยนะคะชื่อนี้คอร์สพูดจีนคล่องท่องศัพท์ได้ใครสนใจโรงเรียนวันนี้นะคะวันนี้นะจากไลฟ์นี้แคปภาพนี้เลยเราซื้อมีราคาพิเศษให้นะคะราคาพิเศษ 1,800 บาทเท่านั้นนะคะ 1,800 บาทสมัครแล้วเรียนได้เลยนะคะจะเรียนสดทุกวันพุธนะคะวันพุธก็จะมีเรียนสดแล้วคลิปที่เรียกว่าอะไรเนื้อหาที่เรียนผ่านไปแล้วอ่ะนักเรียนสามารถย้อนเรียนได้เลยแล้วก็ทำกันบ้านส่งได้เลยแล้วก็มาดูไลฟ์สดได้เลยนะคะเนาะราคาพิเศษ 1,800 บาทใครที่เรียกว่ามาย้อนดูไลฟ์นี้นะคะแล้วสนใจก็มาแคปภาพแล้วก็ส่งไปในอินบ็อกซ์นะคะได้เลยว่าสนใจคอร์สนี้ใส่ราคาไปด้วยนะคะ 1,800 บาทเท่านั้นนะคะน้องการบอกว่าคอร์สนี้คุ้มมากนะคะก็ไก่เยอะมากเลยนะคะเจ๊ก็เหินขวาส่วนใช่ไหมคุ้มค่าเกินราคาจริงๆบอกเลยว่าคลิปเยอะมากสอนทุกสัปดาห์นะคะก็คือสอนทุกอาทิตย์เนาะถ้าสัปดาห์ไหนไม่ได้สอนก็จะมีว่าก็แต่ว่านักเรียนกันไม่ทันหรอกเชื่อหรอกสุดจริงๆคลิปเยอะมากคลิปเยอะมากแล้วดูย้อนหลังได้ทบทวนได้มันเยอะจริงๆนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่อยๆเรียนรู้ไปเราแบบไม่ได้เร่งแบบอุ๊ยต้องเรียนจบภายใน1เดือน2เดือนเพราะว่าเนื้อหามันเยอะนะคะนักเรียนก็ต้องเรียนอันใหม่ก็ต้องทวนของเก่าด้วยไม่งั้นเราก็ลืมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเรียนไปตามความสามารถของแต่ละคนนะคะของแต่ละคนนี่คือข้อดีคอร์สออนไลน์แบบเราเรียนได้แค่ไหนเราเรียนแค่นั้นเราเก่งหน่อยเราก็เรียนมากหน่อยนะคะเราจำไม่ได้เราก็ไปย้อนหลังได้ใช่ไหมจะไม่เหมือนคอร์สที่ออนไซต์ที่แบบมาเรียนคอร์สออฟไลน์ที่ต้องมาที่ห้องบางทีเนี่ยเราเรียนไม่ทันเนาะพอมันไม่ทันเรื่อยๆเพื่อนหนูไปเร็วเงี้ยเราก็จะหลุดออกจากคอร์สนั้นเพราะว่าเราไปไม่ทันไงแล้วก็จะหายไปจากคอร์สเลยเราแบบไม่อยากไปเรียนละต่อคอร์สไม่ไหวใช่ไหมเพราะว่าจะเรียนซ้ำบางทีก็เบื่อเนาะเขินเนาะก็แบบเลิกเรียนไปหาที่ใหม่ที่ใหม่ก็ให้เรียนเหมือนเดิมซ้ำๆอยู่อย่างนั้นอะตกลงเลยไม่ไปไหนอะเลยไม่ไปไหนเรียนอยู่นั่นแหละแต่พิมพ์อินคอร์สพิมพ์อินเรียนมันตั้งหลายที่เลยแต่อันนี้ก็คือจะดีตรงนี้ว่าถ้าเรายังตรงนี้ยังไปไม่ไหวอะเราก็เรียนซ้ำของเราไปก่อนอะแล้วก็ค่อยๆตามเพื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็สามารถเห็นอนาคตได้ด้วยว่าอนาคตเนี่ยเราจะเรียนไปถึงเนื้อหาไหนเพราะว่าเราซื้อก็ยังสอนเรื่อยๆเราก็จะเห็นกันบ้านของเพื่อนก็จะเห็นอนาคตว่าเดี๋ยวเราก็จะไปถึงจุดนั้นนะคะแต่ตอนนี้เราอาจจะแบบยังเรียกว่ายังไม่พร้อมอ่ะเราก็เรียนทบทวนของเก่าไปก่อนอะไรประมาณนี้นะคะลงคอร์สนี้ได้คำศัพท์นะคะได้ประโยคแล้วก็ได้ไวยากรณ์คุ้มจริงๆค่ะโอ้ยน่ารักดีใจมากนะคะอ่ะโอเคก็จบแล้วสำหรับไลฟ์วันนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะอยากจะบอกว่าคือจะเรียนเองนะคะหรือว่าจะเรียนในมหาลัยเรียนในห้องเรียนเรียนอะไรก็แล้วแต่นะคะสิ่งที่
จะทำให้นักเรียนพูดได้จริงๆก็คือตัวเราต้องฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอหนูจะเรียนออนไลน์หนูจะเรียนออนไซต์หรือจะเรียนที่ไหนก็แล้วแต่เรียนที่เมืองจีนก็แล้วแต่นะคะมันไม่ได้การันตีว่าเราจะพูดได้แต่สิ่งที่จะทำให้เราพูดได้และการันตีได้เลยคือหนูต้องฝึกเยอะๆต้องฝึกเยอะๆหนูเรียนนะแล้วถ้าหนูไม่ฝึกมันก็ลืมจำไม่ได้นั่นน่ะเราต้องเอาสิ่งที่เราเรียนนะคะมาฝึกฝนมาพูดอยากพูดได้หนูต้องฝึกเนี่ยพูดตรงนี้ก่อนเลย祝你新年快乐ถ้าหนูพูดยังไม่มากพอหนูเจอคนจริงๆหนูจะพูดคำว่า祝你新年快乐 Happy New Year เนี่ยมันพูดไม่ออกมันติดแบบตื่นเต้นด้วยยิ่งไปกันใหญ่แต่ถ้าเราพูดบ่อยๆ祝你新年快乐祝你新年快乐มันเหมือนเราชินไงพอเจอคนจีนนะคะบวกความตื่นเต้นเข้าไปอีกปกติคือ祝你新年快乐เจอคนจีนเนี่ยมันก็อาจจะแบบความเสียงดังความมั่นใจความคล่องก็จะลดลงอาจจะเป็นก็จะแบบ祝你新年快乐แต่ถ้าเราฝึกไม่คล่องปุ๊บเจอคนจีนยิ่งไปยิ่งพูดไม่คล่องเข้าไปใหญ่ดังนั้นเราจึงกระตุ้นบอกนักเรียนว่าต้องฝึกพูดเยอะๆนะคะต้องฝึกพูดเยอะๆเนาะเราซื้อตอนนี้เดย์184แล้วนะคะตั้งราคาแค่1,800ไลค์ละไม่ถึง10บาทนักเรียนจะคุ้มไปไหมคะขอบคุณจิ๊บจิ๊บแบบคำนวณให้เราซื้อด้วยนะคะเนาะแบบเด็กสายศิลป์นะคำนวณไม่ค่อยเก่งนะคะก็แบบไม่เป็นไรนักเรียนคุ้มได้เราซื้อโอเคนะนักเรียนคุ้มได้เราซื้อโอเคอยากให้นักเรียนคุ้มแล้วก็แบบได้ความรู้ไปเต็มๆอยากเห็นนักเรียนพูดได้นะคะพูดได้พูดเก่งแล้วก็สามารถฟังคนจีนได้เนี่ยเราซื้อจะดีใจมากเลยจริงๆนะคะมารีวิวได้นะว่าแบบเรียนเป็นยังไงอะไรยังไงเราซื้อก็อยากรู้บางคนอาจจะแบบยังไม่เคยคุยกับคนจีนแต่อาจจะไปฟังเพลงไปดูซีรีส์แล้วพอฟังออกนั่นก็คือหนึ่งในความสำเร็จของการเรียนภาษาจีนนะมันต้องเก็บจุดเขาเรียกว่าความสำเร็จเล็กๆอ่ะระหว่างทางที่เราเรียนเก็บไปเรื่อยๆเพราะความสำเร็จเหล่านี้มันเป็นกำลังใจที่ความเป็นกำลังใจเป็นความภูมิใจให้กับตัวเราเองแล้วเราจะมีพลังที่จะเรียนต่อมีพลังที่จะก้าวต่อไปถ้าเราโอ๊ยไม่ได้แบบนี้บ่อยๆเราก็จะรู้สึกเสงไม่มีกำลังใจจะเรียนแต่ถ้าเฮ้ยวันนี้พูดได้ด้วยเอ้ยวันนี้ฟังออกด้วยเฮ้ยวันนี้อ่านตัวนี้ออกด้วยเห็นปะเราเก็บความภาคภูมิใจเล็กๆเหล่านี้เรื่อยๆมันก็เหมือนกับเราใส่ปุ๋ยให้กับตัวเราเองแล้วก็จะมีพลังที่จะเรียนรู้ต่อไปนะคะไม่มีใครเขาให้กำลังใจได้ดีเท่ากับตัวนักเรียนให้กำลังใจตัวเราเองนะเราซื้อก็พูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวผ่านไป2วันหนูอาจจะหมดกำลังใจแล้วก็ได้แต่คนที่จะให้กำลังใจตัวหนูเรียนต่อไปเรื่อยๆคือตัวเราเองนะคะเนาะก็มาแบ่งปันเทคนิคการเรียนภาษาจีนให้นะเนาะคุยกับเพื่อนคนจีนน่ะนึกศัพท์ไม่ออกมาเปิดที่สรุปคอร์สนี้เลยค่ะนี่น้องกันหน่อยในคอร์สนี้นะคะคอร์สนี้เนี่ยถ้าเกิดแบบคุยกับเพื่อนคนจีนนึกศัพท์ไม่ออกใช่คอร์สนี้ช่วยได้นะคะเพิ่งรู้สึกว่าภาษาจีนพูดแล้วเพราะก็ตอนเรียนกับเราซื้อเนี่ยแหละค่ะโอ้ยน่ารักไม่ไหวแล้วนะคะรู้สึกขอแคปภาพได้ไหมอ่ะขอแคปภาพนิดนึงนะแอบแคปภาพนิดนึงเดี๋ยวเอาไปโพสหน้าเพจนะนะคะเดี๋ยวจะเอาไปโพสหน้าเพจนะคะนี่เลยสรุปแคปแป๊บนึงนะคะดีใจไงดีใจเราซื้อน่ารักและใจดีมากหัวไอ้老师谢谢老师ก็นักเรียนก็น่ารักนะคะคนน่ารักมักอยู่กับคนน่ารักเมื่อก่อนนักเรียนบอกว่าเราซื้อบ้าสอนเราซื้อบอกว่าบ้าสอนกับบ้าเรียนเนี่ยอยู่ด้วยกันได้นักเรียนก็บ้าเรียนแล้วถึงก็บ้าสอนนะคะแล้วถึงก็สอนไปนักเรียนก็เรียนจังนะคะอะไรอย่างนี้ก็เลยอยู่ด้วยกันได้เพราะว่าถ้าดิฉันบ้าสอนแล้วไม่มีคนเรียนนะคะมันก็จะแบบเหงาๆเนาะแล้วก็เลยหายบ้า แต่ขอให้บ้าแบบนี้ด้วยกันต่อไปเรื่อยๆนะแล้วถึงก็ไม่เหงานักเรียนก็ไม่เหงาเนาะโอเคค่ะ明天是周末祝大家周末快乐พรุ่งนี้เป็นบิ๊กเอ็นแล้วก็ขอให้คนมีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์นะคะ老师先走了เราจะไปแล้วนะ晚安 good night นะคะบ๊ายบายค่ะ再见ค่ะพี่มุ้ย不客气再见晚安สวัสดีค่ะ